บ้างในเลือดสูงน้ำตาลสูงคนนั้นเป็นโรคน้ำดาวอ้อมเปลวเกินแต่ถ้าไม่มีความดันเบาหวานไม่มีอ้วนลงภูมิเฉยแต่ถ้าดาวไม่ลดน้ำหนักอาจารย์วันนี้เบาหวานความดันมันจะมาเรียกว่าเป็นโรคเป็นโรคไม่ได้หมายความว่าจะแอบที่คือโดยรวมจะได้อาจจะเดินเหินได้แต่เราเป็นโรคแล้วนั้นวันนี้เราจะมาลดน้ำหนักกันการลดน้ำหนักนั้นเราใช้หลักของพุทธเจ้าสามองค์เราใช้หลักพุทธเจ้าว่าใครที่มีความทุกข์กรุณาไปหาเหตุให้เจอทำไมเราจึงทุกข์กับบ้านเมียด่าไม่มีเงินพอที่จะซื้อกับข้าวให้ลูกกินก็มันเอาไปเล่นหวยหมดพอหยุดเล่นหวยมีเงินเลยนะความทุกข์ก็หายฉันใดฉันนั้นอ้วนเกิดจากอะไรไปหาเหตุแห่งอ้วนไม่เจอแล้วไปดับเหตุอ้วนจะดับอ้วนจะยุบหุ่นจะดีแต่เราไม่เคยหาสาเหตุมาเลยเราไปเรียนทางลัดไปแก้ปัญหาปลายเหตุไปกินยาไปอดอาหารไปล้างพิษไปดูดลำไส้เป็นปลายเหตุหมดเลยแล้วก็ไม่สำเร็จเพราะนั้นต้นเหตุแห่งความอ้วนคือกินเกินเพลินไม่ขยับบังคับสติตัวเองไม่ได้กินเกินคือออ่างอาหารเพลินไม่ขยับออ่างออกกำลังกายบังคับสติตัวเองไม่ได้ออ่างอารมณ์นี่คือที่มาของสามออกคุณแม่จ้าอีดังนี้กินนิดเดียวตัวอ้วนออกจากกำลังกายก็เป็นไม้เสียดแล้วคนนี้กินลูกเดียวอยู่ในบ้านอย่างเดียวไม่ออกกำลังกายกินน้ำอัดลมวันละ 7-8 ขวดกินเค้ก 3 ถาดในสุดเธอก็เสียชีวิตตอนอายุ 39 ตายในบ้านเอาศพออกนอกบ้านไม่ได้ประตูแคบคุกชั้นโลงพิเศษใส่ชั้นลูกเพลงยกขึ้นเองดาวตอนเผาใช้ฟืนหนึ่งป่าเผาน้ำมันไหลออกจากโลงดูไม่จืดเลยศพไม่สวยปีวันนี้สิครับกินพอดีพอดีใช้พอดีพอดีออกมาสวยดีเราเลือกเอานี่คือสัจธรรมความพอดีของมันไปบางแสนไม่ต้องเช่าบวกยาง 1, 2, 3พวกเราอาจจะไม่ใหญ่ถึงขนาดนี้แต่โอดรับรู้ไว้ด้วยว่าไขมันที่ตรงนี้คือวิสลอฟแฟตที่น่ากลัวมากๆที่มันพร้อมจะฆ่าเราอาจจะไม่เกิดขึ้นตอนนี้แต่ตอนคุณใกล้เกษียณและเกษียณแล้วคุณจะพบกับความหายนะของชีวิตมันร้ายมากๆเพราะฉะนั้นมาลดน้ำหนักกันเถอะด้วย3อ3อในการลดน้ำหนักนั้นทุกคนบอกรู้ละอุ้ยอาหารอยากจะไปกินหวานกินแป้งเยอะกินมากกินจุกกินขีดกินผักเยอะอยากกินหม้อแกงขนมหม้อแกงจะกินเค้กจะดื่มน้ำอารมณ์กูรู้หมดเลยออกกำลังกายจ็อกกิ้งแอโรบิกว่ายน้ำขี่จักรยานกูก็รู้แต่ยังอ้วนอยู่เพราะดาวไม่พูดไม่พอเพราะทำไมไม่ได้ทำเพราะเราลืมอ่านตัวสุดท้ายอ่านอารมณ์อาหารรู้หมดออกกำลังกายรู้หมดไม่ต้องมาสอนแต่อีอารมณ์เนี่ยคุมไม่ได้อาการมณ์คืออะไรคนที่จะลดน้ำหนักกับผมได้ต้องเรียนรู้อารมณ์ลูกศิษย์ผม10คนที่ยกให้ดูเมื่อกี้สำเร็จด้วยอารมณ์ผมตอบย้ำเลยถ้าคุณไม่มีอารมณ์อยากเป็นลดน้ำหนักไม่สำเร็จคืออะไรใครทำได้หูยิ้มไหมเป็นแรกที่ต้องบริหารจัดการชีวิตอารมณ์ข้อที่1ข้อแรกเลยคุณต้องเอาแบบทุกสิทธิ์ผมหาแรงจูงใจให้เจอจะลดไปเพื่ออะไรน้องดาวจะลดเพราะเดี๋ยวอาจารย์สง่าพูดแล้วใช่เตรียมตัวเป็นเจ้าสาวจะเอาชุดแต่งงานที่มันค่อนข้างสลิมแรงจูงใจของดาวคือเตรียมชุดเจ้าสาวจดไว้เลยดาวฉันจะลดหนักเพื่อแต่งงานต้องการมีลูก
อยากอยู่เลี้ยงหลานไหมจะตายแล้วมันจะได้เธอต้องอย่าปากแข็งเธอต้องอยากจะอยู่ดูอนาคตลูกเพิ่ง17เองลูกกำลังเรียนหนังสือนึกภาพตอนที่ลูกรับปริญญานึกภาพตอนที่ลูกมีการมีงานทำหนูนึกไปตรงนั้นรถงานจะลูกเพื่ออะไรดีน้องน้องชื่อเล่นชื่ออะไรน้องน้องไปหาเจอนะจะรถไปเพื่ออะไรลูกเหมือนกันเนาะลูกถึงเล่นแรงจูงใจให้เจอแรงจูงใจต้องแรงอย่ามาบอกว่าลดน้ำหนักอยากสุขภาพดีเหมือนมาพูดอย่างเงี้ยกี่ร้อยชาติต้องแรงลูกศิษย์ผมคนนึงเป็นหล่อมากเลยยิ่งกว่านั้นอีกตอนเป็นหนุ่มมันสูง172หนัก58สลิมมันพอเป็นนายตำรวจแม่เป็นพะโล้เลย58เบิร์นมา81คุณไม่จืดต้องผู้ดีน่าเกลียดคนว่านี่น่าเกลียดมากความหล่อมันหมดหายไปเข้าหลักสูตรกับผม3วัน2คืนกลับไปลดน้ำหนัก1ปี7เดือนกลับมาหาผมสุดยอดเหลือประมาณ61แต่ทำไม่ได้บ้าง61ก็ยังโอเคแล้วถือว่าสลิมนะสูง172สลิมอยู่1ปีกับ9เดือนกับ2ปีลดได้เฮ้ยอยู่ไปทำอะไรมาผมมีแรงจูงใจครับอาจารย์แรงจูงใจอยู่คืออะไรผมไปเอาเกณฑ์ยีนสมัยที่ผมเป็นหนุ่มตัวโปรดที่เขาเก็บไว้อ่ะมาแขวนไว้กลางบ้านแล้วเขียนว่ากูจะกลับไปใส่มือแหมตรงนั้นน่ะโทงเทงโทงเทงนะโทงเทงแหมนะเห็นทุกวันเลยอ่ะกลับไปใส่ได้จริงๆโอกาสพรุ่งนี้วันเสาร์ไปสวนจตุจักรได้หาซื้อเสื้อเบอร์เอาเบอร์เอ็มดีกว่าเบอร์เอสมันเบอร์ไปเป็นเสื้อที่สวยมากแล้วดาวอยากจะใส่มากเลยแต่ไซส์มันไม่มีไปซื้อมันมาแล้วมาแกะไว้อยู่ถึงปีฉันจะใส่เนี่ยวิธีการหาแรงจูงใจหาให้มันมีแรงจะลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพเหมือนพูดมากี่ชาติแล้วไม่ลดสักทีนึงแรงต้องแรงพอมีแรงจูงใจปุ๊บเชื่อมั่นมุ่งมั่นวันนี้ผมมาสร้างความเชื่อมั่นให้พวกคุณใครอยากจะลดน้ำหนักของคุณต้องทำได้หลังจากผ่านหลักสูตรผมละก็เป็นทฤษฎีเดียวที่เรารับการพิสูจน์แล้วว่ามันใช่แล้วคุณก็ตั้งเป้าหมายการตั้งเป้าหมายในการลดหนักเดือนละ2กิโลอย่าเกินแต่ถ้าอ้วกแบบน้องดาวเอาเดือนละกิโลก็พอเดือนละกิโลดาวหายไป12กิโลใน1ปีนี่หนูสุดยอดเลยสลิปเลยไหวไหมเดือนละกิโลไม่ไหวเอาขึ้นกิโลเอาไหวไหมเดือนละขึ้นเดือนละขึ้นกิโลนี่หนูหักโอ้โหเอา6กิโลพอละลดมากกว่านั้นไม่ดีบางคนมันต่อผมเรื่องนักขี่ได้ไหมคะอาจารย์โอ้โหหูเลือดแดงเลยไม่ต้องเป็นลดแล้วนะครับแต่ระวังถูกหมอผมว่าเดือนละกิโลครึ่งได้สบายสบายเดี๋ยวตั้งเยอะตั้งเยอะแล้วมันจะเกิดโยโย่เอฟเฟกต์ทำไม่ได้แล้วมันท้อแท้ดาวเอาเดือนละครึ่งกิโลก็ได้ถ้า1กิโลมันเยอะเกินไปแต่ขอให้คุณมีความมุ่งมั่นปีหน้าเดือนตุลาน้ำหนักดาวหายไป6กิโลเนี่ยชีวิตคุณจะเปลี่ยนคล่องตัวขึ้นน่าจะเรียวขึ้นรู้สึกเดินขึ้นไปได้ห้องเมื่อกี้ผมนั่งทำงานอยู่ผมเข้ามาในห้องนี้คนแรกโอ้โหเสียงหอบเดินขึ้นไปได้4ชั้นโซนหน้าแปลงน้ำหนักขึ้นมาไม่ออกได้ยังไงผมเดินขึ้นมาโดยที่ผมไม่มีเสียงออกเลยพออ่านอารมณ์สกัดสะกดและสะกิดตอนนี้ถ้าคุณเจอไปงานบุฟเฟ่ต์งานเลี้ยงไปเจออาหารที่มันอร่อยและจานโปรดหอมกลิ่นหอมคุณสกัดใจตัวเองฉันกำลังลดน้ำหนักอยู่ฉันจะไม่กินฉันจะกินน้อยไปซูเปอร์มาร์เก็ตผ่านเบเกอรี่กลิ่นมันหอมเตะจมูกซื้อเข้าบ้านทุกครั้งต่อไปนี้เข้าไปหามันซะแล้วก็สูดจมูกเข้าไปแล้วสูดเข้าไปเยอะๆแล้วสะบัดหน้าหนีกูจะไปซื้อมือ
ทุเรียนไปเลยไปซื้อผลไม้แทนไปซื้อทุเรียนนะไปซื้อผลไม้ที่ไม่อ้วนเดินไปได้3ก้าวแล้วอิ่มจิตจมูกอยู่นะกลับมาซื้อสักอัน2อันแสดงว่าสติยังพลิกไปวันนี้แม่จัดการเองที่ที่สบายประจำบ้านอ้วนมาไม่รู้เท่าไหร่อ่ะอู้เห็นแล้วสยองผัดผักบุ้งไฟแดงเพื่อนมากินผักบุ้งหมดแล้วเหลือแต่น้ำผักบุ้งมันมันเลี่ยมเลยมันเสียดายมันเอาน้ำผักบุ้งไปราดข้าวกินแล้วตัวมันอ้วนแล้วปากมันมันแพ้เหมือนนางยักษ์เลยเห็นแล้วสยองมากผงชูรสเต้าเจี้ยวซีอิ๊วน้ำปลาน้ำมันไปอยู่ในพุงมันหมดเลยมันอร่อยสะกดใจตัวเองตั้งสติทุกครั้งเวลาเจออาหารอร่อยสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดสติแตกแดกทุกอย่างที่ขวางหน้าคุณอ้วนเพราะคุณสติแตกเอาไม่อยู่มันพังผมนะจะกินก็เดี๋ยวทุเรียนผมรู้แล้วผมจะกินก็กะว่าจะกินข้าวทัพพีครึ่งพอเห็นก็เดี๋ยวทุเรียนปุ๊บกินแค่ครึ่งทัพพีอีกหนึ่งทัพพีไว้เป็นก็เดี๋ยวทุเรียนนี่คือวิธีการจัดการชีวิตผมคุณกินข้าวไปสองทัพพีแล้วมากินก็เดี๋ยวทุเรียนเรียบร้อยสกัดใจตัวเองสกิดถ้าสปน.ต้องการอยากจะลดน้ำหนักคนในองค์กรคัดเลือกคนที่รอบเดียวเกินแล้วเอามาแล้วลดกันเป็นคะแนนเป็นกลุ่มกลุ่มละ5คนแล้วแข่งกันก็การลดน้ำหนักที่ดีสุดต้องลดแข่งกันลดคนเดียววังเวงวิเวกหัวเวงไปจับคู่เลยดาวจับคู่กับใครก็ได้ที่หัวหัวดาว1ดาว2ก็ได้แล้วลดน้ำหนักชวนกันไปออกกำลังกายชวนกันไปกินแบบจะชวนกันไปกินข้าวขาหมูนะน้องจบแล้วเอาอ่างออกกำลังกายเอ้ยออ่างอารมณ์ต่อไปเป็นออ่างอาหารออ่างอาหารถ้าคุณจะลดน้ำหนักนั้นคุณต้องเข้มงวดกับชีวิตคุณต้องปรับชีวิตใหม่หมดเลยคุณจะไปสบายอีกไม่ได้ละหยุดอร่อยสักทีนึงคุณทำแค่2ให้กับ3ไม่มันเป็นคำพีการกินลดอ้วนลดภูมิคนที่จะลดน้ำหนักกับผมถ้าคุณไปอดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่งคุณจะอ้วนคนที่ไม่กินมื้อเช้าคนนั้นจะอ้วนด้วยเหตุผล3ข้อคนไม่กินมื้อเช้าพอ10โมงคุณจะหิวเพราะพลังงานที่คุณสะสมมาไว้ตั้งแต่ตอนเย็นมันหมดปุ๊บแล้วโหยกาแฟเอกแค่เครื่องน้ำอารมณ์ขนมหวานคุณกินแป้งกับน้ำตาลคุณก็เลยอ้วนกับอ้วนเพราะพลังงานคุณหมดถ้าคุณกินข้าวราดแกงคุณกินก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามตอนเช้า10โมงคุณไม่หิวแล้วคุณจะได้กินเบรกแล้วคุณจะได้กินจุกกินจิบมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดคุณต้องกินถ้าคนไม่กินมื้อเช้าพลังงานในการทำงานจะด้อยลงเขาวิจัยแล้วคนที่ไม่กินมื้อเช้าประสิทธิภาพการทำงานจะด้อยกว่าคนที่กินมื้อเช้าเด็กนักเรียนไม่กินมื้อเช้าผลการเรียนจะร้อยกว่าเด็กนักเรียนที่กินมื้อเช้าอันนี้ชัดเจนเช้ากินอย่างราชากลางวันกินอย่างเจ้าหญิงตอนเย็นกินอย่างจ่าจดแต่พวกเราไปกินมื้อเย็นแบบชูชกกินอย่างภูมิการมื้อเย็นต้องน้อยที่สุดผมกินมื้อเย็นนะครึ่งทัพพีเดี๋ยวนี้ผมกินมื้อเย็นครึ่งทัพพีมื้อเช้าผมกินทัพพีครึ่งมื้อกลางวันผมกินทัพพีเดียวผมโลคาตอนนี้คนไม่กินเมื่อเช้าจะกินจุกกินจิบแล้วจะกินชดเชยคนไม่กินเมื่อเช้าจะไปกินชดเชยเอามื้อเที่ยงและมื้อเมื่อเย็นกินเสร็จเรียบร้อยคนไม่กินเมื่อเช้าการเผาผลาญจะลดลง 30% เป็นเหตุผลอันที่ 3เพราะฉะนั้นคนไม่กินเมื่อเช้าจะอ้วนมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณตื่นเช้ามารีบมาทำงานกาแฟกับปลาต้มโขคุณรู้ไหมคุณกำลังกินแป้งกับไขมันไม่กินมื้อเช้าพอประมาณ9โมงหิวคาปูชิโน่ลาเต้มอคค่าแก้วละ45บาทดูดจ้วงหมดอดรับรู้แก้วนั้นคือข้าวเจ็ดทัพพีแล้วมันไม่อ้วนได้ยังไงไอ้กาแฟที่คุณถือขวดล่อกันเกลื่อนถนนเนี่ยที่มีขายทั่วทุกมุมเมืองเนี่ยคุณไปยืนดูมันทำนะนมข้นหวานมันใส่ไปเกือบครึ่งกระป๋องอ่ะมันตาลอีกล่ะวิปครีมอีกล่ะ
เป็นคาร์โบไฮเดรตที่มันเปลี่ยนเป็นน้ำมันเยอะภายในครึ่งชั่วโมงคนไทยในกรุงเทพคนไทยในเขตเมืองอ้วนเพราะกาแฟนี่เยอะมากคุณต้องกินผักผลไม้เยอะๆกินได้ครับกาแฟแต่คุณต้องไปยืนบอกเขาว่าพี่นมข้นหวานอย่าเยอะนะแต่คุณผมรู้เลยว่าคุณไม่ทำหรอกเพราะมันไม่มันมันไม่อร่อยชีวิตพวกคุณเดินทางมาถึงสองแท่งนะตอนนี้ระหว่างแท่งอร่อยกับแท่งความตายเลือกเอาถ้าอยากเลือกแท่งอร่อยก็เลือกต่อแล้วคุณก็จะเจอความหายนะของชีวิตคนที่ลดน้ำหนักกับผมต้องลดแป้งลงรู้ว่าตัวเองอ้วนต้องลดอาหารประเภทแป้งลงแป้งนี้รวมไปถึงขนมปังแป้งนี้รวมไปถึงข้าวโพดข้าวโพด1ฝักเท่ากับข้าว2ทัพพีบอกกูไม่กินอะไรเลยกูแท้ข้าวโพด2ฝักมึงแดกข้าวไป2 4ทัพพีแล้วขนมปัง1แผ่นเท่ากับข้าว1ทัพพีขนมจีน1จับเท่ากับข้าว1ทัพพีมาม่า1ซองเท่ากับข้าว2ทัพพีครึ่งโอ้ยอาจารย์หนูจะกินยำวุ้นเส้นหนูอยากจะลดน้ำหนักทำไมกินไปกินมาตูดบานเท่ากระมังเลยวุ้นเส้นคือแป้งถั่วเขียวทำจากถั่วเขียวแล้วสกัดเอาโปรตีนออกเหลือแต่คาร์โบไฮเดรตแล้วไปทำให้มันใสเราคิดว่าไม่มีแคลอรี่แล้วเอามายำกินคุณกินยำวุ้นเส้นได้แต่คุณต้องไม่กินข้าวแกงจืดวุ้นเส้นคุณกินแกงจืดแล้วคุณไม่ต้องไปกินข้าวถ้าคุณจะลดน้ำหนักเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังใจเย็นๆเจ๊เลิกกินจุกกินจิกดาวนี่ชักที่ทำงานดาวชักออกมามีขนมไม่มีเพื่อนเป็นคนกินการเผาผลาญคุณแย่ขอแสดงความเสียใจบางคนกินเยอะมากเลยแต่ขอผมอ่านก็ดีนั่นสวรรค์เล่นเข้ามาเพราะนั้นคุณต้องคุณละแต่ขอโทษเถอะไอ้คนที่บอกว่ากินน้อยเนี่ยพอมาไล่กันจริงๆให้ผมไล่นะเจ๊งหมดเลยกินน้อยแต่ปรากฏว่าเป็นน้ำตาลไขมันและแป้งมันอยู่ที่ชนิดอาหารด้วยเพราะฉะนั้นมันน้อยแค่ปริมาณอย่างเดียวเนาะใครที่จะลดน้ำหนักกับผมต้องกินผักผลไม้ที่เยอะขึ้นทำไมผมต้องเชียร์ให้คุณกินผักเพราะว่าผักกินเท่าไหร่แล้วพลังงานให้พลังงานต่ำพลังแคลอรี่ไม่สูงผักมันมีไฟเบอร์มันเป็นซับเอาน้ำมันออกได้สูงคุณรู้ไหมเวลาคุณกินตำลึงคุณกินส้มกินกล้วยว้าเข้าไปปุ๊บนั่นเนี่ยพวกวิตามินทั้งหลายมันดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแต่มันมีอยู่ตัวนึงที่ถูกดูดซึมมันคือใยอาหารกินเท่าไหร่ปุ๊บมันเกาะกันเป็นก้อนโอ่งน้ำระหว่างโอ่งน้ำเนี่ยมันผ่านลำไส้ฟืดฟืดฟืดผ่านไปยังกระเพาะระหว่างมันผ่านมันไปลากเอาสารก่อมะเร็งไปลากเอาสารพิษไปเก็บไว้ที่บริเวณลำไส้ใหญ่มันเหมือนไม่กวาดเด็กเลยกวาดลำไส้ไปเก็บไว้ที่ลำไส้ใหญ่รุ่งเช้ามาก็อุจจาระออกถ้าเราไม่กินผักและผลไม้เราใช้เอาไม่กวาดจะไปกวาดออกพออายุ40 50มะเร็งตามมาใครที่จะลดน้ำหนักกับผมยังขืนกินน้ำบัดลมขนมหวานอยู่ลดไม่ได้ดาวก็ไม่ได้กินเนาะบ้างไอ้บ้านของดาวต้องมานั่งดูหวานเป็นศัตรูตัวร้ายกาจของการลดน้ำหนักนี่คือคนที่กินน้ำตาลเยอะแล้วอ้วนขณะที่คุณกินกาแฟม็อกค่าลาเต้มันเป็นน้ำตาลครีมนมข้นหวานน้ำตาลหมดเลยภายในครึ่งชั่วโมงน้ำตาลที่อยู่ในกาแฟถ้วยนั้นตกประมาณ20ช้อนชาเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นน้ำมันประมาณ10ช้อนเยอะเลยนะร่างกายเรามหัศจรรย์มากสามารถเปลี่ยนน้ำตาลเป็นน้ำมันภายในครึ่งชั่วโมงถ้าร่างกายใช้ไม่หมดก็สะสมอยู่ในร่างกายใครที่กินน้ำอัดลมไป1ขวดคุณกำลังกินข้าวไป4ทัพพีสมมติคุณกินข้าวไป4ทัพพีแล้วมานั่งกินน้ำอัดลมอีก1ขวดมื้อนั้นคุณกินข้าว8ทัพพีอ่ะแล้วมันไม่อ้วนได้ไง
้ำเอลบอยหรือน้ำหวานลูกชิ้นทอดปลาทอดไก่ทอดหมูทอดปลาท่องโกกล้วยแขกอะไรทอดอ่ะคุณต้องกินน้อยลงดาวเวลาหนูซื้อปลาท่องโกมาจากตลาดถุงกระดาษที่ใส่ปลาท่องโกเป็นยังไงตอนนี้ก่อนกินปลาท่องโกหนูเอาปลาท่องโกมาใส่ลงไปในกระดาษที่ชู่หลอดลงแล้วหนูลองบี้ซิเปียกแฉะแล้วจะเพิ่งทิ้งกระดาษดูอีกรอบหนึ่งจุดดำๆเต็มกระดาษหมดจุดดำๆตรงนั้นคือสารก่อมะเร็งที่เกิดจากน้ำมันทอดซ้ำคุณกินปลาท่องโกทุกวันเด้งสองเด้งกินเข้าไปได้ยังไงทุกวันช่องหน้าที่ผมไปออกรายการเป็นประจำมันมีปลาท่องโกวางอยู่ทุกวันเลยแล้วแต่ละคนนี่อ้วนหมดไม่ได้กินข้าวเช้ามากินปลาท่องโกจิ้มนมข้นหวานอุ้ยชีวิตนี้มึงเฮ้ยมันไม่มีความรู้กันมันอิ่มแต่อิ่มน้ำตาลแต่อิ่มแป้งมันก็เลยอ้วนหลีกเลี่ยงการกินอาหารประเภทผัดและทอดกินได้แต่อย่าบ่อยข้าวมันไก่ข้าวขาหมูกินต่อไปผมก็กินผมชอบแต่ผมสั่งขาหมูหนึ่งจานไม่เอาหนังและมันเอาเฉพาะเนื้อเอาข้าวจะพีเดียวขอคะน้าลวกเยอะๆถ้ามีแครอทลวกให้ผมด้วยป้าก็ละขาหมูผมข้าวมันไก่หนึ่งจานไม่เอาหนังเอาเฉพาะเนื้อเปลี่ยนจากข้าวมันไก่เป็นข้าวสวยนี่คือสิ่งที่ผมสั่งบ่อยครั้งที่ผมไปสั่งแม่ค้าผัดกะเพราไก่เป็นอาหารที่ผมชอบกินมากแต่ผมจะบอกป้าอย่าผัดนะป้าอ้วกอ้วกแปลว่าใส่น้ำมันนิดเดียวแล้วขอกะเพราผมเยอะๆนะป้าขอข้าวถ้าพีครึ่งป้าใส่กะเพราเยอะๆป้าเอาแครอทใส่ให้ผมด้วยป้าเอาถั่วฝักยาวใส่ด้วยนะป้านะป้าป้าป้าผมไม่เอาไข่ดาวผมว่าไข่ต้มไม่มีมีแต่ตะหลิวผมจะเอาอะไรมากเรื่องมากผมพิจิตรพิจารณาการกินทอดกับผัดอย่าปล่อยแล้วกะทิมีประโยชน์กินพอดีสุดยอดกะทิเป็นไขมันที่ดีมากมากให้พลังงานจะถ้ากินมากเกินไปไตรกลีเซอไรด์ขึ้นแล้วอ้วนกินกล้วยบดชีตัดเนื้อกล้วยมีกะทิติดมานิดหน่อยมีน้ำกะทิเหลืออยู่ก้นถ้วยอย่าตะแคงถ้วยซดต่อไปนี้คุณรู้ไหมน้ำกะทิเหลืออยู่ก้นถ้วยอ่ะข้าว2ทัพพีให้พลังงาน100กว่ากิโลแคลอรี่ไม่อ้วนกินไปเลยไปถึงน้ำมะพร้าวออกจากลูกนะไม่มีแคลอรี่เลยน้ำมะพร้าวน้อยมากน้ำมะพร้าวคือน้ำบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่อ้วนกินไปเถอะกี่ลูกก็กินไปถ้ามีปัญญาเนื้อมะพร้าวอ่อนก็ให้แคลอรี่ต่ำมากกะทิให้พลังงานสูงไปกินพวกต้มย่างยำอบนึ่งใครจะลดน้ำหนักกับผมต้องกินแกงเลียงแกงอ่อมแกงป่าแกงแครแกงส้มอีกแกง5แกงกินสลับไปเลยแกงเลียงทุ่งสดบวกฟักทองใบแมงลักตำลืมตักมาคนเดียวชามหนึ่งแล้วกินคนเดียวกินคนเดียวแล้วกินข้าวทัพพีเดียวแล้วไข่ต้ม1ฟองกินกับน้ำพริกตาแดงพอแล้วแล้วไปกินกล้วยอีก1ลูกจบมื้อนั้นเปลี่ยนจากแกงเลียงไปเป็นแกงส้มแกงส้มไปเป็นต้มยำต้มยำไปเป็นแกงป่าแกงแครแกงกะทินานๆทีหนึ่งกินต้มยำ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 นี้ลูกศิษย์ผมลดน้ำหนักได้ด้วยส้มตำหลายคนกินส้มตำวันเว้นวันวันเว้นวันสุดยอดทำส้มตำอย่าเผ็ดอย่าหวานใส่มะเขือเทศเยอะๆใส่แครอทเข้าไปทำเหมือนเครื่องส้มตำทุกอย่างแต่จะเค็มแล้วคุณก็กินเหมือนกินสลัดกินไก่สักซี่หนึ่งเล็กๆแล้วก็กินข้าวเหนียวปั้นน้อยๆคุณอยู่ได้แล้วก็กินสลัดกับข้าวอย่างปักใต้อาจารย์ขา
หนูฟังอาจารย์เมื่อ4เดือนที่แล้วหนูกินเสร็จน้ำหนักหนูขึ้น7กิโลหนูกินส้มตำเหมือนอาจารย์บอกกินทุกวันด้วยมันกินยังไงหนูกินข้าวเหนียว5ปั้นไก่ย่างครึ่งตัวแค่หมู3กลับไปเลยมึงอ่ะฟังไม่ได้สับจัดไปกระดิ่งฉันหนูก็กินยำเหมือนกันที่อาจารย์บอกมันกินยำยำคอหมูย่างเป็นแม่เจ้ามันต้องยำผักคุณเห็นโรงอาหารของสสส.หรือยังเอาไปบอกผู้บริหารหน่วยงานคุณเขายอมซื้อสุขภาพให้กับพนักงานเขาฝึกให้พนักงานเขากินผักโดยผักใส่จานไม่อั้นและจ่ายแค่20บาทคุณรู้ไหมที่คุณใส่ถุงมามูลค่า75บาทสสส.จ่ายชดเชยให้55บาทคุณจ่ายแค่20นี่แหละคือองค์กรที่ดูแลสุขภาพคุณสังเกตโรงอาหารเขาไหมอ่านผักกระทอดน้อยมากมีมังสลัดมีข้าวกล้องอย่ามาดูงานต้องศึกษาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอย่ามาพูดเรื่องไปตามนี่อย่างเดียวผมเป็นคนมาปฏิวัติแล้วเบรดที่นี่เขาไม่เอามาเสิร์ฟคุณอยากจะกินเบรดคุณไปตักเอาน้ำเปล่าลูกเดียวไปปฏิวัติเลยสอนผู้บริหารพวกคุณมันจุกหอยตายอยู่ละประชุมวันเป็น4ครั้งแม่งกินกาแฟ4คนกาแฟเอทแคร์เทคเกอร์ทั้งนั้นเลยแล้วมันจุกหอยพอเกษียณปุ๊บอยู่ไปกี่ปีก็ตายชีวิตมันทุเรศสุดท้ายออ่านออกกำลังกายถ้าดาวจะลดน้ำหนักอาจารย์ดาวคุมอาหารอย่างเดียวไม่ได้ดาวต้องออกกำลังกายทำไมพวกคุณไม่ออกกำลังกายไม่มีเวลาเหนื่อยเบื่อขี้เกียจหรือตกแดดออกแต่อีกพวกขี้เกียจพวกหาข้อข้างเขาอ้างตัวเองทำไมผมนายสกัดดามาพงออกกำลังกายได้สัปดาห์ละ5วันวิ่งจ็อกกิ้งหน้าบ้านเมื่อเช้าตื่นมาตี5ส่งอีเมลส่งไลน์เสร็จเรียบร้อยสลัดชุดนอนออกใส่ชุดจ็อกกิ้งวิ่งหน้าบ้านไปมา4กิโลอากาศดีมากใครที่อยากจะพบโอโซนในกรุงเทพตื่นมาตีห้าครึ่งก็ได้ออกมานอกบ้านทันทีอุณหภูมิณวันนั้นยิ่งณเวลานั้น22องศาเย็นกว่าในห้องแอร์อีกสดชื่นมากๆปลายฝนต้นหนาวหมอกลงนิดๆแล้วคุณแกว่งแขนแล้วเดินหรือไม่ก็วิ่งคุณจะพบกับความสุขในชีวิตพบกับความตายได้โดยไม่มีข้อจำกัดอย่างน้อยสัปดาห์ละ4โดยการจ็อกกิ้งสลับกันเดินและการแข่งไปสอนหนังสือต่างจังหวัดผมพกชุดจ็อกกิ้งไปแล้วผมก็ไปวิ่งกับชาวบ้านในจังหวัดนั้นมีความสุขมากครั้งใดที่ผมไม่ได้เอาชุดจ็อกกิ้งไปผมจะออกในห้องนอนที่โรงแรม6โมงอย่ามายุ่งกับชีวิตผมผมจะเอาชีวิตผมไว้รูดม่านเปิดแอร์ระดับโลเปิดโทรทัศน์ดูข่าวถอดเสื้อผ้าออกให้หมดเลยแต่กางเกงในยืนมองผ่านหน้ากระจกสำหรับผู้วิ่งสเปซในห้องโรงแรมมีอยู่แค่นี้แล้วผมก็ดูข่าวไปด้วยแล้วผมก็หันหน้าไปใส่กระจกคนบ้าเลยนะลูก63แล้วยังมีซิกแพคอยู่คนบ้าแต่อายุ63แล้วยังหล่ออยู่นะผมเกษียณมาได้3ปีแล้วตอนนี้อายุ63ทำไมหน้าพวกคุณแก่กว่าผมอย่ามาสนใจกับใบหน้าผมแต่สนใจชีวิตผมดีกว่าพาราเซตามอลเม็ดสุดท้ายที่กินเมื่อไหร่จำไม่ได้เพราะไม่เคยป่วยไม่เคยป่วยค่ารักษาพยาบาลจากกรมอนามัยผมดูแลชีวิตผมน้ำหนัก60กิโลกรัมจบเกษตรบางเขนเมื่อปี2517ผมดูไม่เกิดผมรับปริญญาแล้วผมก็หนัก60อยู่ตอนนี้ไม่มีทุนถ้าคุณจะลดน้ำหนักแล้วคุณไม่ออกกำลังกายไม่สำเร็จไม่มีทางการออกกำลังกายคือการออกซิเจนเข้าไปเผาไปเบิร์นเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาพูดให้ฟัง
เทียนติดเพราะมันมีออกซิเจนไว้ไปสันดาลแล้วเทียนก็ละลายแต่ถ้าคุณจุดเทียนในแก้วครอบไม่มีออกซิเจนเหมือนกับคุณไม่ได้ออกกำลังกายนั่งอยู่เฉยๆออกซิเจนมันก็ไม่เข้าไปแค่ลมหายใจคุณไม่พอมันก็ไม่เบิร์นพอไม่เบิร์นปุ๊บคุณก็อ้วนเพราะนั้นทุกครั้งที่คุณจะลดน้ำหนักคุณนึกถึงการจุดเทียนคุณต้องยอมเหนื่อยคุณต้องยอมเอาออกซิเจนเข้าไปเผาไปเบิร์นไม่ได้คุณออกกำลังกายอย่างเดียวโดยไม่กินอาหารคุณลดน้ำหนักได้ 1%สมมติคุณอยากจะลด10กิโลแต่ก้มหน้าก้มตาออกแต่ไปกินขาหมูไปกินไม่ยั้งเลยคุณลดน้ำหนักได้ขีดเดียวในปีนั้นและถ้าคุณคุมอาหารเด็ดเดียวโดยไม่ออกกำลังกายคุณลดได้แค่ประมาณ9ขีดไม่ถึง1ขีดได้ประมาณ9ขีดไม่ถึง1กิโลแต่ถ้าคุณออกกำลังกายด้วยแล้วก็ลดคุมอาหารด้วยคุณจะลดน้ำหนักได้9กิโลทำควบคู่กันไปนี่คือ3ออกการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักต้องออกบ่อยๆอาทิตย์ละ5ถึง6ครั้งครั้งละประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงสุดท้ายผมต้องไปแล้วผมไม่มีเวลาอยู่ต่อทำไมพวกคุณลดน้ำหนักไม่ได้ใจคุณไม่เข้มแข็งพอคุณหาข้ออ้างเข้าข้างตัวเองสารพัดคุณอ่อนแอคุณโกหกตัวเองคุณหลอกตัวเองคุณเอาความสบายเข้าไว้คุณไม่มีความมั่นใจคุณคิดว่าอ้วนช่างมันเถอะใครๆก็อ้วนได้ทำไมฉันจะอ้วนไม่ได้อ้วนไม่ได้หนักหัวกระบาลอาจารย์สง่าอย่ามายุ่งกับชีวิตหนูถามตัวเองต่อทำไมลดไม่ได้ลองพยายามอีกรอบนะสุดท้ายผมให้คุณจดได้ต่อนี้ลดไม่สำเร็จมีเคล็ดลับส่งท้ายถ้าทำไม่ได้ขออ้วนต่อไปจดมีอยู่ห้าข้อลูกศิษย์ผมเอาไปลดได้จนสำเร็จข้อที่หนึ่งถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาลดไปเพื่ออะไรถามตัวเองลดเพื่อลูกลดเพราะกลัวเป็นเบาหวานลดเพราะอยากใส่ชุดแต่งงานเจ้าสาวสวยๆหาแรงจูงใจไม่เจอถ้าหาไม่เจออยากไปลดน้ำหนักข้อหนึ่งเป็นข้อแรกที่คุณต้องทำถ้าทำข้อหนึ่งไม่ได้อยากไปทำข้อสองต่อไปนี้ก่อนกินข้าวมื้อเย็นหาผลไม้รสไม่หวานมากินก่อนเช่นสลัดแอปเปิลชมพู่ส้มโอแก้วมังกรกันได้อย่างหนึ่งก็สลับกันไปแต่ละวันกินเสร็จกินน้ำอีกครึ่งแก้วแล้วไปกินข้าวเย็นเป็นกุศโลบายที่ทำให้ผลไม้ที่มีแคลอรี่ต่ำเข้าไปอยู่ในท้องเราแล้วเราจะกินข้าวน้อยลงมันลดน้ำหนักได้ลูกศิษย์ผมเอาไปใช้ได้ผลมากๆอาจารย์ขอทุเรียนสามภูดอนไปขอไม่ได้ผลไม้รสหวานห้ามกินก่อนกินข้าวต้องกินผลไม้รสไม่หวานพวกมะละกอก็พอได้สับปะรดพอได้ใจจะปล่อยจากผลไม้5อย่างที่ผมเชียร์สุดๆส้มโอฝรั่งแอปเปิ้ลแก้วมังกรชมพู่ข้อที่3ระหว่างกินอย่างมีสติผมบอกแล้วถ้าคุณไม่มีสติอยู่กับตัวนะคุณสกัดสกิดตัวเองไม่ได้นะคุณอ้วนแน่นอนเวลาคุณขี้เกียจคุณต้องลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองไม่ได้ข้อที่4พอกินอาหารมื้อเย็นเสร็จนั่งพักสักครึ่งชั่วโมงให้อาหารย่อยครึ่งชั่วโมงนะดูโทรทัศน์ก็ได้หรือทำอะไรก็ได้ก็แก๊กแล้วลุกขึ้นมาเดินประมาณนี้แหละเดินที่ไหนเดินในห้องรับแขกเดินหน้าจอโทรทัศน์ดูหนังไปด้วยเดินไปด้วยแล้วสลับกับแกว่งแขนห้ามออกกำลังกายหลังกินข้าวไม่ส่งเสริมแต่การเดินคือการเคลื่อนไหวร่างกายเป็น PA physical activity ถ้าคุณกินเสร็จคุณนั่งทึบอยู่บนโซฟาแล้วก็หลับแล้วตะกายขึ้นเตียงมันไม่เผาแต่ถ้าคุณกินเสร็จนั่งพักครึ่งชั่วโมงแล้วเดินติดต่อกันครึ่งชั่วโมง
จะเพิ่มการเผาผลาญได้ 30% การเผาผลาญมันจะเพิ่มขึ้น 30% ทันทีก็จะทำให้คุณเอาไขมันออกได้สุดท้ายข้อที่5ให้กินอาหารเมื่อเย็นห่างจากเวลาเข้านอน 3-4 ชั่วโมงอย่ากินอาหารเมื่อเย็นติดกับเวลาเข้านอนมากนะถ้าคุณกินติดเมื่อไหร่ปุ๊บแล้วคุณเข้านอนปั๊บคุณจะอ้วนทั้งปีเลยนะ5ข้อนี้รู้สึกผมเอาไปใช้ได้อย่างได้ผลมาแล้วจะเห็นว่า5ข้อนี้คือ3อผสมผสานกันอยู่โดยเฉพาะออ่างอารมณ์มีอยู่แทรกเกือบทุกข้อออ่างออกกำลังกายคุณรู้ออ่างอาหารคุณก็รู้แต่อารมณ์คุณทำไม่ได้ใครที่ลดน้ำหนักได้หน้าท้องจะลดลงเอวจะลดลงคุณจะลดความตายในชีวิตลงได้ด้วยเบาหวานและมะเร็งใครที่ลดน้ำหนักได้ความดันจะลดน้ำตาลในเลือดจะลดไขมันตัวเลวจะลดไขมันตัวดีจะเพิ่มครับผมหมดละเพราะผมต้องไปอีกเวทีหนึ่งมาดูงานครั้งนี้อยากจะฝากไว้ว่าอย่าดูแค่เรื่องงานหรือเอาไปใช้งานดูตัวเองว่าแหล่งตรงนี้เป็นสถานที่แห่งการดูแลสุขภาพของคนไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจงดูแลตัวเองเพื่อที่จะมีพลังในการทำงานใครอยากจะถามคำถามอะไรผมมีให้ถามได้อยู่สองท่านเชิญครับดีไหมเชิญฮะเชิญครับโอ้เรื่องใหญ่ที่แคลอรี่คนทดสอบจะมีเป็น3ชั่วโมงการคำนวณแคลอรี่เป็นการคำนวณที่เป็นนักวิชาการคำนวณผมไม่แนะนำแต่ผมยกตัวอย่างเมนูต่อไปนี้แล้วคุณเอาไปดัดแปลงเอาเอานี้ผมไม่ยกตัวอย่างเมนูผมยกตัวอย่างเช่นอาหารทุกมื้อคืออย่างน้อยคุณต้องกินอาหารครบทั้ง3มื้ออย่างวนมื้อใดมื้อหนึ่งอันที่2คุณต้องดูเลยว่าอาหารแต่ละมื้อของคุณนั้นมันครบ5มื้อหรือเปล่ามันมีผักไหมมันมีคาร์โบไฮเดรตหรือเปล่ามันมีโปรตีนไหมมันมีไขมันหรือเปล่าคุณดูให้ครบผมยกตัวอย่างตื่นเช้ามากินข้าวหน้าแกงข้าวหน้าแกงของคุณข้าวประมาณทัพพีครึ่งหรือ2ทัพพีบวกในแกงของคุณอาจจะเป็นแกงส้มดอกแคร์แล้วก็กินไข่ต้มแล้วกินนมหนึ่งกล่องแล้วก็ไปกินฝรั่งอีก3ชิ้นมื้อเช้าของคุณถ้ากินอาหารแบบนี้คุณจะได้พลังงานประมาณ400ถึง500กิโลแคลอรี่เป๊ะพอดีเลย400เลสเซ400พอไปสายๆมารู้สึกหิวอ่ะไปกินฝรั่งหรือไปกินแอปเปิ้ลอีก1ลูกคุณจะได้พลังงานอีกประมาณสัก70ก็บวกเป็น470พอมื้อกลางวันกินก๋วยเตี๋ยวราดหน้าสมมุติก๋วยเตี๋ยวราดหน้า1จานมันใช้พลังงานอยู่แค่ประมาณสัก400แต่ถ้าคุณกินผัดไทยใส่ไข่มัน600กว่ามันก็เกินเพราะนั้นเมื่อเช้ากลางวันบวกกันแล้วเลสเซประมาณ900พอมื้อเย็นมื้อเย็นกินอะไรมื้อเย็นระหว่างอ่านว่าเราอาจจะกินเค้กเป็นหนึ่งก้อนเล็กๆก็ตกอยู่มา100กว่าจบแล้วนะหรือไม่ก็ไปดื่มนมรสจืดเพราะมันเนยหนึ่งกล่องแล้วก็ไปกินน้ำพริกกับปลาทูข้าวกล้องแล้วก็กินแกงจืดหมูสับตำลึงข้าวทัพพีเดียวมื้อเย็นจะตกอีกประมาณ400แคลอรี่เป็นเสร็จทั้งวันคุณจะกินอาหารมื้อนั้นไม่เกิน 1,600 ถึง700กิโลแคลอรี่ผู้หญิงถ้าจะลดน้ำหนักต้องกินอาหารไม่เกิน 1,200 กิโลแคลอรี่อันนี้ที่ผมพูดคือคนธรรมดาผู้ชายต้องไม่เกิน 1,600ปกติผู้ชายจะต้องได้รับพลังงานวันหนึ่งประมาณ 2,000 กิโลแคลอรี่ผู้หญิงประมาณ 1,600 แต่ถ้าจะลดน้ำหนักแล้วต้องลดให้ได้วันละ400กิโลแคลอรี่400กิโลแคลอรี่400กิโลแคลอรี่คำนวณได้อย่างไรเอาแค่ปีกไก่1ปีกในกรอบไทยที่ปีกไก่ทอดกี่แคลอรี่100
ปลาต้องโผล่หนึ่งคู่ประมาณ120ถ้าคุณกินปีกไก่4ปีก400แคลอรี่น้ำมันลม1ขวด240อะไรอย่างเงี้ยคุณไปคำนวณคร่าวๆในหนังสือเล่มนี้บอกละเอียดมากผมอยากให้ทุกคนอ่านหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยทำมาสุดยอดมากๆเครือข่ายของไพไลท์บูมทำขึ้นมาออกหมดเลยเอาไปอ่านฮะอย่าเอาหนังสือพวกนี้มันอื่นเนี่ยจะเป็นอย่างเดียวฮะหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วอ่านบาลานาไม่เกินสัปดาห์คุณอ่านได้หมดเลยลองไปอ่านดูโอเคครับถ้าไม่มีอะไรผมต้องขอขอบคุณมากๆถ้าสนใจอยากจะเอาสิ่งเหล่านี้เข้าไปทำในองค์กรตัวเองผมยินดีจะไปแต่ต้องบอกผมล่วงหน้าอย่างน้อย2เดือนคิวผมยาวไปถึง2เดือนแล้วตอนนี้ถึงสิ้นปีไม่ว่างเลยนะครับติดต่อนะครับไปต่างประเทศแล้วก็สอนในประเทศก็ขอทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็มีสุขภาพดีตลอดไปขอบคุณครับสวนนะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์สง่าดามาพงศ์นะคะที่อย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์คิดแน่นมากวันนี้ก็อุตส่าห์เสียสละเวลาให้ความ